สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ channel นพพรหลบเล่นนะครับวันนี้กับผมจะมาทำการรีวิวมาสปอยหนังเรื่อง Killer of the Flower Moon ครับซึ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปี1920ที่ชนเผ่าอินเดียแดงโอเซกเนี่ยมีสมาชิกมากมายถูกฆาตกรรมอย่างปริศนาเพื่อที่จะยึดเอาสัมปทานที่ดินที่เต็มไปด้วยน้ำมันที่ชาวเผ่าโอเซกถือครองไปเป็นของตนครับภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยลีโอนาร์โดดิคาปริโอและโรเบิร์ตเดนิโรนะครับใครที่อยากดูเรื่องนี้ที่สนใจเรื่องนี้เพราะเป็นแฟนลีโอนาร์โดดิคาปริโอขอเตือนด้วยความหวังดีนะครับถ้าท่านดูออปเปนไฮเมอร์และรู้สึกเบื่อท่านข้ามคิลเลอร์ออฟเดอะฟลาวเวอร์มูนไปเลยครับเพราะมันเป็นภาพยนตร์ที่พูดเยอะมากแถมเป็นการพูดที่เป็นนามซะส่วนใหญ่ครับเป็นการเว้นเว้ออารัมภบทถึงอารมณ์ของตัวละครและเป็นการเปรียบเปรยถึงตัวละครต่างๆการเล่าเนื้อหาภายในเรื่องจึงเป็นอะไรที่ค่อนข้างเอื่อยเฉื่อยและราบเรียบพอดูครับการสปอยในวันนี้จึงเป็นแบบการสรุปเรื่องราวให้มีความกระชับและให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือใครจะกดโดเนทหรือกดซุปเปอร์แตงค์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตก็ยินดีเช่นกันครับส่วนท่านไหนนะครับที่รับชมมาแล้วและอึดอัดอยากพูดคุยอยากระบายอยากแสดงความคิดเห็นซึ่งน่าจะอึดอัดเหมือนผมเนี่ยแหละมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปรับฟังสรุปเรื่องราวโดยย่อ Call Killer of the Flower Moon กันเลยครับเผ่าโอเซกเป็นเผ่าอินเดียแดงที่อาศัยอยู่ที่โอกลาโฮมาชนเผ่านี้ก็เหมือนเผ่าอินเดียแดงทั่วไปที่ถูกวัฒนธรรมสมัยใหม่ไล่ต้อนพื้นที่เรื่อยมาทว่าชาวเผ่าโอเซกได้ค้นพบน้ำมันดิบในพื้นที่ของตนจะทำให้ชาวเผ่าโอเซกร่ำรวยมหาศาลและกลายเป็นชนเผ่าที่มีสินทรัพย์เฉลี่ยต่อหัวสูงที่สุดในโลกคนขาวได้มาทำการลงทุนเปิดโรงผลิตน้ำมันโรงขุดเจาะน้ำมันในพื้นที่ของชนเผ่าโอเซกมากมายทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนให้แก่เผ่าโอเซกมากมายมหาศาลและด้วยความร่ำรวยนี้เองคนขาวจึงอยากแต่งงานกับชนเผ่าโอเซกเพื่อหวังยึดสิทธิ์ถือครองที่ดินของชนเผ่าโอเซกที่เต็มไปด้วยน้ำมันมาเป็นของตนเออร์เนสต์เบิร์กฮาร์ดหลานชายของวิลเลียมคิงเฮลได้ดันด้นนั่งรถไฟมาหาลุงเพื่อหางานทำทั้งนี้ก็เป็นเพราะวิลเลียมคิงเฮลถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งต่อคนขาวและชาวอินเดียแดงและถูกขนานนามว่าเป็นราชาแห่งเทือกเขาโอเซกเลยทีเดียวคิงเฮลเมื่อได้เจอหลานชายก็ดีใจมากแล้วก็แนะนำให้หลานชายไปคอยรับจ้างขับรถขนส่งให้กับคนรวยในชนเผ่าโอเซกเออร์เนสต์ได้มีโอกาสขับรถให้กับมอลลี่และได้หลงรักเธอตั้งแต่แรกพบวิลเลียมคิงเฮลรู้จักนางและก็รู้จักพี่น้องทุกคนของนางด้วยจึงได้ยุเออร์เนสต์ให้จับนางทำเมียให้ได้หากได้นางเป็นเมียเมื่อไหร่สักวันหนึ่งมรดกที่ดินของมอลลี่ก็ต้องตกเป็นของเออร์เนสต์อย่างแน่นอนแต่ชาวโอเซกก็ระวังตัวค่อนข้างสูงเพราะชาวโอเซกที่แต่งงานกับคนขาวต่างทยอยเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาทีละคน2คนแม้จะยังจับฆาตกรไม่ได้แต่ทุกคนรู้ดีว่าผู้ลงมือคือคนขาวเพื่อหวังมรดกที่ดินจากสามีหรือภรรยาของตนที่เสียชีวิตถึงจะรู้เช่นนั้นแต่ชาวโอเซกบางส่วนก็ยังคบและแต่งงานกับคนขาวอยู่ดีเพราะยุคสมัยมันได้เปลี่ยนไปแล้วมอลลี่เองก็เช่นกันมอลลี่หลงไหลในความขี้เล่นและความหล่อเหลาของเออร์เนสต์จนตกลงปรงใจแต่งงานกับเออร์เนสต์ในที่สุดทว่าแม่ของมอลลี่ไม่ค่อยชอบใจนักจึงไม่ค่อยอยากคุยกับมอลลี่ให้แต่งงานกับคนขาวมอลลี่แต่งงานกับเออร์เนสต์อย่างมีความสุขแต่มีความสุขได้ไม่นานความเศร้าก็ได้ไปเยือนมอลลี่พอน้องสาวของเธอมินนี่ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคกระสายสิทธิสัมปทานที่ดินของมินนี่จึงตกเป็นของสามีคนขาวบิลสมิธเรื่องนี้ทำให้คิงเฮลไม่ค่อยชอบใจนักเพราะบิลสมิธดูแลมินนี่ไม่ดีและทำให้มินนี่เสียชีวิตอีกทั้งสัมปทานที่ดินควรตกเป็นของมอลลี่พี่สาวของมินนี่ซึ่งมีเออร์เนสต์หลานของตนเป็นสามีคิงเฮลจึงย้ำกับเออร์เนสต์ว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องให้สิทธิสัมปทานที่ดินเป็นของเออร์เนสต์ให้ได้อีกทั้งชาวโอเซกมีอายุไม่ค่อยยืนนักสัก50ปีก็มักเสียชีวิตลงแล้วเออร์เนสต์จึงได้บอกคิงเฮลว่ามอลลี่เป็นโรคเบาหวานแต่เธอยังมีสุขภาพแข็งแรงดีแล้วก็ดูแลลูกอยู่ทุกวันคิงเฮลได้บอกกับเออร์เนสต์ว่าตอนนี้ในตระกูลของมอลลี่เหลือเพียงลิซซี่แม่ของมอลลี่แอนนาและริต้าพี่น้องของมอลลี่พี่น้องทั้งสองคนของมอลลี่ยังไม่แต่งงานดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องทั้งสองคนมรดกสัมปทานที่ดินจะกลับไปเป็นของลิซซี่แม่ของมอลลี่ทันทีดังนั้นเออร์เนสต์ต้องมั่นใจว่าจะไม่เสียสัมปทานที่ดินให้กับคนนอกพอแม่ของมอลลี่ตายสัมปทานที่ดินก็จะกลับมาเป็นของมอลลี่ทันทีแต่ไม่กี่วันถัดมา
แอนนาก็เสียชีวิตเพราะถูกใครบางคนฆาตกรรมบนภูเขามอลลี่สะเทือนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากผู้เฒ่าของเผ่าโอเซตจึงได้จัดการประชุมขึ้นเพื่อหาทางทำอะไรสักอย่างที่ชาวโอเซตค่อยๆถูกฆาตกรรมทีละคน2คนแต่ทางการของโอกลาโฮมากลับนิ่งเฉยทั้งเผ่าโอเซตจะมีมติส่งคนไปที่กรุงวอชิงตันดีซีเพื่อให้ประชุมและขอความช่วยเหลือจากคณะกรรมการอินเดียแดงและส่งนักสืบมาทำการสืบคดีของเผ่าโอเซตที่ถูกปล่อยปะละเลยด้านมอลลี่ที่โชคช้ำใจที่พี่สาวของเธอถูกฆาตกรรมก็ได้จ้างนักสืบเอกชนมาช่วยทำการไขคดีด้านริต้าน้องสาวของมอลลี่ก็ได้ไปคบกับบิลสมิธสามีเก่าของพี่สาวของเธอเออร์เนสต์รับไม่ได้กับการกระทำของบิลสมิธพร้อมเป็นที่ชัดเจนว่าบิลสมิธพยายามจะฮุบที่ดินทั้งหมดของพี่น้องมอลลี่มาเป็นของตนอีกทั้งบิลสมิธยังทำตัวเป็นนักสืบไปถามคนนู้นคนนี้ไปทั่วว่าวันที่เกิดเหตุมีใครเห็นแอนนาบ้างไหมแอนนาทำอะไรอยู่ที่ไหนเออร์เนสต์จึงได้ไปแจ้งเรื่องนี้ให้คิงเฮลได้ทราบคิงเฮลจึงไม่พอใจนักจึงได้สั่งให้เออร์เนสต์ไปตามหาแบล็กกี้และให้ว่าจ้างแบล็กกี้ให้เก็บบิลสมิธและลีต้าซะเพื่อที่สัมปทานที่ดินจะได้ไม่เป็นของบิลสมิธเออร์เนสต์ยังบอกกับแบล็กกี้ว่างานนี้คิงเฮลจะให้รางวัลอย่างงามและถ้าเงินมันยังไม่พอแล้วก็เหมารถของเขาไปได้เลยมาแอบขโมยรถไปและเขาเนี่ยจะไปแจ้งกับประกันว่ารถเนี่ยโดนขโมยเขาจะได้เบิกเงินประกันออกมาส่วนรถก็เป็นของแบ็กกี้แต่การให้แบ็กกี้ขโมยรถคือความผิดพลาดพอแบ็กกี้โดนจับได้และต้องเข้าไปอยู่ในคุกจึงทำให้คิงเฮลโมโหอย่างมากที่เออร์เนสต์ทำเสียเรื่องจึงต้องหาคนอื่นมาทำงานสกปรกแทนโดยคนคนนั้นก็คือเจซีเขาเป็นมือระเบิดที่ปล้นธนาคารมาแล้วนักต่อนักคิงเฮลจึงสั่งให้เออร์เนสต์ทำวิธีไหนก็ได้ให้หาตัวเจซีมาให้เจอและให้จัดการเรื่องนี้ให้จบๆซะคิงเฮลได้สั่งคนให้จัดการกับตัวแทนของชาวโอเซตที่ถูกส่งไปที่วอชิงตันดีซีทำให้ไม่มีใครได้ข่าวจากเขาอีกส่วนนักสืบที่มอลลี่จ้างมาทางด้านเออร์เนสต์ก็จัดการกระทืบและแซงทำเป็นว่านักสืบรับเงินและชิ่งหนีสถานการณ์ทุกอย่างย่ำแย่ขึ้นทุกทีแม่ของมอลลี่เสียชีวิตลงด้วยโรคชราในที่สุดทางด้านมอลลี่เองก็กำลังย่ำแย่เช่นกันอาการเบาหวานของเธอค่อนข้างย่ำแย่จนคิงเฮลต้องสั่งอินซูลินซึ่งหายากมากในยุคนั้นมาให้มอลลี่ฉีดซึ่งคนที่ฉีดยาให้กับมอลลี่ก็คือเออร์เนสต์สามีของมอลลี่นั่นเองผ่านไปไม่กี่วันเออร์เนสต์ได้ให้คนไปตามหาเจซีจนเจอและให้ลงมือวางระเบิดบ้านของบิลลี่และลิต้าทันทีคืนนั้นขณะที่เออร์เนสต์นอนกับมอลลี่ด้วยความสบายใจจู่ๆก็มีระเบิดเสียงดังเกิดขึ้นจนทำให้กระจกของบ้านเรือนบริเวณนั้นแตกกระจายไม่มีชิ้นดีเออร์เนสต์รีบวิ่งออกมาดูก็พบว่าบ้านของบิลและลิต้าระเบิดเละไม่เหลือซากมอลลี่สูญเสียทุกคนในครอบครัวไปจนหมดสัมปทานที่ดินของครอบครัวเธอได้กลับมาเป็นของมอลลี่ทั้งหมดมอลลี่จึงตัดสินใจนำเงินส่วนหนึ่งใช้เป็นค่าเดินทางไปยังกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อตามคนมาช่วยสืบคดีการเสียชีวิตของชาวโอเซตที่ถูกปล่อยปะละเลยขณะที่มอลลี่ไม่อยู่คิงเฮลได้นำยาตัวหนึ่งมาให้กับเออร์เนสต์และบอกเออร์เนสต์ว่าให้ผสมยาตัวนี้เข้ากับอินซูลินผสมครั้งละ1ขวดและฉีดให้กับมอลลี่ยาตัวนี้จะทำให้มอลลี่คิดช้าเชื่องช้าเธอจะได้ไม่มายุ่มย่ามกับสิ่งที่เราทำเออร์เนสต์แม้จะไม่อยากทำนักแต่ก็ขัดลุงไม่ได้จึงต้องทำตามที่ลุงสั่งแต่เขาไม่ได้ผสมยาทีเดียวทั้งขวดตามที่ลุงบอกเขากลับผสมเพียงครึ่งหนึ่งตัวเขาเองกินยาครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งฉีดให้กับมอลลี่ยาตัวนี้ทำให้อาการไม่สบายของมอลลี่ย่ำแย่ลงแต่เออร์เนสต์ไม่รู้เรื่องนี้เลยคิดแค่เพียงว่ามันเป็นอาการจากโรคเบาหวานเวลาผ่านไปไม่กี่วันการเดินทางไปวอชิงตันดีซีของมอลลี่ก็สำลิดผลทางด้านวอชิงตันดีซีได้ส่งตำรวจสืบสวนจากกรมสอบสวนกลางมาทำการสืบคดีของชาวโอเซตมีทั้งตำรวจในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบคอยแทรกซึมอยู่ในเมืองเต็มไปหมดทอมไวท์เจ้าหน้าที่ FBI ได้มาหาเออร์เนสต์ที่บ้านและขอคุยกับมอลลี่แต่เออร์เนสต์เมื่อรู้ว่าทอมเป็น FBI ก็ได้ปัดไปทันทีบอกว่ามอลลี่ไม่สบายขอให้กลับมาใหม่อีกครั้งในภายหลังทอมจึงตามสืบสวนทุกคนภายในเมืองและแน่นอนว่าคิงเฮลก็โดนสอบสวนด้วยเช่นกันคิงเฮลเห็นท่าไม่ดีจึงนำเอกสารชิ้นหนึ่งมาให้เออร์เนสต์ทำการเซ็นเพื่อยืนยันว่าหากเออร์เนสต์เป็นอะไรไปที่ดินทั้งหมดทรัพย์สินทั้งหมดสินทรัพย์ทั้งหมดของเออร์เนสต์จะตกเป็นของทางคิงเฮลทันทีโดยคิงเฮลอ้างว่าให้เซ็นเผื่อไว้หากมีอะไรเกิดขึ้นสินทรัพย์ทั้งหมดจะตกเป็นของตระกูลของเราไม่ออกไปไหน
คิงเฮลเริ่มไล่กำจัดตัวแปรทีละคนเขาได้วางแผนให้แบ็กกี้ที่เพิ่งออกมาจากคุกไปทำการปล้นธนาคารเพื่อให้โดนตำรวจวิสามันแต่แบ็กกี้กลับรอดมาได้และถูกขังคุกตลอดชีวิตด้านเจซีมือวางระเบิดบ้านของบิลสมิธคิงเฮลได้ทำการว่าจ้างเจซีให้ไปทำการปล้นร้านหนึ่งแน่นอนว่านี่เป็นแผนของคิงเฮลคิงเฮลได้แอบไปบอกกับเจ้าของร้านว่าคืนนี้ได้ข่าวมาว่าจะมีคนมาปล้นร้านให้ระวังตัวให้ดีตกกลางคืนพอเจซีมาถึงหน้าร้านเจ้าของร้านก็ดักรออยู่แล้วจึงใช้ลูกซองยิงจนเจซีสิ้นใจผ่านไปหลายวันตำรวจสืบสวน FBI ได้ทำการสืบจนรู้ว่าใครเป็นคนลงมือฆ่าแอนนาคนคนนั้นก็คือเคซี่และไบรอันเบิร์กฮาร์ดพี่ชายของเออร์เนสต์เบิร์กฮาร์ดนั่นเองเคซี่และไบรอันโดน FBI จับทั้งสองได้ให้ข้อมูลของเออร์เนสต์และคิงเฮลเออร์เนสต์จึงถูกจับตัวมาสอบสวน FBI ได้ส่งคนไปตรวจสอบบ้านของเออร์เนสต์แล้วก็พบกับมอลลี่ที่อาการจำแย่จึงได้พามอลลี่ไปที่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการป่วยตำรวจสอบสวนกลางกันเออร์เนสต์ไว้เป็นพยานเพื่อให้ซักทอดไปยังคิงเฮลซึ่งเออร์เนสต์ก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่วันขึ้นศาลทนายความของคิงเฮลก็จะขอว่าความให้กับทางเออร์เนสต์ด้วยจึงขอคุยกับเออร์เนสต์เป็นการส่วนตัวเพราะเขาไม่ได้คุยกับเออร์เนสต์เลยเพราะเออร์เนสต์ถูก FBI กันไว้เป็นพยานเออร์เนสต์จึงเกิดความโลเลและขอคุยกับทนายก่อนการตัดสินในวันนี้จึงต้องถูกเลื่อนออกไปในภายหลังเออร์เนสต์ได้พบกับมอลลี่ภรรยาของเขาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่เจอมานานหลายเดือนเพราะเออร์เนสต์ถูกกันไว้เป็นพยานทำให้ออกไปไหนไม่ได้ส่วนมอลลี่เองก็รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจนอาการดีขึ้นตามลำดับและสามารถลุกเดินได้ด้วยตนเองตอนนี้คิงเฮลถูกขังอยู่ในคุกเป็นการชั่วคราวเออร์เนสต์ถูกพาไปที่บ้านของคิงเฮลซึ่งมีญาติของเขาอยู่มากมายญาติทุกคนต่างบอกว่าคิงเฮลเป็นผู้บริสุทธิ์คนที่จะสามารถช่วยคิงเฮลได้มีเพียงเออร์เนสต์เท่านั้นทนายความของทางคิงเฮลได้บอกเออร์เนสต์ว่าให้เออร์เนสต์บอกกับศาลว่าตัวเออร์เนสต์ถูกพนักงานสอบสวนกลางทรมานจึงต้องโกหกคำให้การเออร์เนสต์ที่โดนญาติและทนายความล้างสมองกะจะช่วยคิงเฮลให้คิงเฮลหลุดออกมาจากคุกและใช้เส้นสายช่วยเขาออกมาจากคุกอีกต่อหนึ่งแต่หารู้ไม่ว่าคิงเฮลเคยจ้างแบล็กกี้ให้มาทำการอุ้มและพาเออร์เนสต์ไปกำจัดแต่พอดีแบ็กกี้ติดคุกอยู่จึงไม่สามารถทำได้เออร์เนสต์ตัดสินใจไม่เป็นพยานจึงถูกตำรวจสอบสวนกลางตั้งข้อหาและจับเข้าคุกเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการตัดสินแต่ระหว่างรอวันตัดสินลูกสาวคนเล็กของเออร์เนสต์ก็เสียชีวิตลงด้วยโรคทางเดินหายใจการเสียชีวิตลงของลูกสาวทำให้เออร์เนสต์คิดว่าช่างแม่งกูเสียใจมาพอแล้วกูจะไม่ยอมให้คิงเฮลมายุ่งกับครอบครัวของกูอีกเออร์เนสต์จึงตัดสินใจเป็นพยานเพื่อเอาผิดคิงเฮลเออร์เนสต์สารภาพทุกอย่างว่าตัวเขาเองมีส่วนในการว่าจ้างให้คนมาทำการระเบิดบ้านของบิลและลิต้าพี่น้องของมอลลี่และคนที่อยู่เบื้องหลังของการตายของชาวโอเซตหลายๆคนก็คือคิงเฮลมอลลี่ที่รักสามีมากเมื่อได้ยินคำรับสารภาพของสามีก็รู้สึกช็อกและในช่วงพักเบรกการตัดสิน FBI ได้พามอลลี่มาคุยกับเออร์เนสต์มอลลี่ได้ถามกับเออร์เนสต์ว่าสารภาพหมดหรือยังเออร์เนสต์บอกว่าหมดแล้วตอนนี้จิตวิญญาณของเขาบริสุทธิ์แล้วเขาพูดทุกอย่างออกมาหมดแล้วมอลลี่ได้ยินเช่นนั้นจึงได้ถามเออร์เนสต์ไปว่าคุณฉีดยาอะไรให้ฉันเออร์เนสต์อ้ำอึ้งและพูดว่าก็อินซูลินไงมอลลี่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่พูดอะไรและเดินจากเออร์เนสต์ไปหลังจากนี้เรื่องราวได้ถูกเล่าต่อในลักษณะของเรื่องเล่าโดยเรื่องราวต่อจากนี้มีอยู่ว่าหมอสองคนที่มีส่วนร่วมในการวางยามอลลี่ไม่เคยถูกนำตัวมาขึ้นศาลและไม่เคยโดนตัดสินใดๆวิลเลียมเฮลส์ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่เขาได้ใช้เส้นสายและติดสินบนเจ้าหน้าที่ทำให้หลุดออกมาจากคุกได้และได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุ87ปีที่บ้านพักคนชราที่โอคลาโฮมาเออร์เนสต์ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตแต่หลายปีต่อมาเขาได้รับการอภัยโทษจากความผิดที่เขาได้ทำและได้ออกมาใช้ชีวิตบ้านปลายอยู่ในรถบ้านกับพี่ชายของเขา2คนด้านมอลลี่หลังจากที่ได้หย่ากับเออร์เนสต์ก็มีสามีใหม่และได้เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานในเวลาต่อมาเรื่องราวของมอลลี่ถูกเล่าขานอย่างเรียบง่ายแต่ไม่มีใครเคยพูดถึงคดีฆาตกรรมที่พี่น้องของเธอต้องเจอเลย Killer of the Flower Moon จบบริบูรณ์จบแล้วนะครับต่อไปเป็นการสปอย
พูดตรงๆเลยนะครับผมจะหลับผมเป็นคนที่ชอบดูหนังดราม่ามากนะแต่ดูเรื่องนี้ผมจะหลับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1การดำเนินเรื่องในหนังเนี่ยมันเนิบมากมันพูดเยอะอะแต่พูดแบบส่วนที่มันไม่ค่อยมีสาระเป็นพูดเกี่ยวกับอารมณ์ของคนพูดเกี่ยวกับคนนู้นเป็นยังไงคนนี้เป็นไงใครทำอะไรแต่มันไม่ใช่ส่วนของสาระสำคัญไม่ค่อยมีการเห็นพล็อตการวางพล็อตว่าคิงเฮลคิดอะไรอยู่ในสมองวางแผนอะไรอยู่ทำไมถึงได้ลงมือแบบนี้ไม่มีทำอย่างนั้นแค่รู้ว่าคิงเฮลมันต้องการอย่างเงี้ยมันจะทำอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยมันไม่มีการมันเน้นย้ำหรือขยี้ว่าเฮ้ยกูต้องเอาอย่างนี้กูจะทำอย่างนี้นะเพราะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีการขยี้ครับแค่ว่าไปสั่งมาไปทำมาไปฆ่าไอ้นั่นเก็บไอ้นี่เอาไอ้นู่นแค่นี้จบแล้วหนังมัน3ชั่วโมงอ่ะมันไม่มีการขยี้เลยมันเลยรู้สึกว่าเป็นอารมณ์ที่ราบเรียบมาเก็บตัวนี้1คนอ่ะเดี๋ยวก็ต้องไปเก็บอีกคนนึงแล้วแล้วก็ไปเก็บอีก1คนแล้วมันไม่มีอะไรให้ลุ้นเลยแค่ว่าอ่ะเมื่อไหร่มันจะเก็บวะรอไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นเสร็จแล้วค่อยมาเก็บคนนั้นทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วก็มาเก็บคนนี้มันเลยค่อนข้างราบเรียบอะครับเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงการแสดงของลีโอนาร์โดดิคาปิโอเล่นดีมากเล่นใส่อารมณ์ทุกฉากแต่อารมณ์ในหนังนี่เขาต้องใส่อารมณ์อะมันไม่บีบคั้นเนี่ยความบีบคั้นนี่มันไม่พอที่จะได้แสดงศักยภาพของลีโอนาร์โดดิคาปิโอมาทั้งหมดคนดูไม่บิ้วตามคนดูไม่เศร้าตามคนอเมริกาที่เกี่ยวกับอินเดียแดงหรือรู้จักเผ่าอินเดียแดงเขาอาจจะอินเพราะมันคือชาติเขาแต่กับเราชาติอื่นอาจจะไม่ได้อินครับอาจจะไม่ได้ชอบมากขนาดนั้นซึ่งถ้าอยากให้อินน่ะเขาน่าจะใส่อะไรที่เห็นวัฒนธรรมความสวยงามของอินเดียแดงมาแต่ก็ไม่ใส่น่าจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าหรือคนมาทำอะไรกับบ่อน้ำมันของชนเผ่าโอเซก็ไม่เอามาแกพูดเนื้อเรื่องไปทีเตรียมเก็บคนนู้นทีคนนี้ทีมันเป็นอย่างเงี้ยทั้งเรื่องมันเลยไม่มีอะไรที่หวือหวาน่าสนใจหรือบีบคั้นจิตใจมากครับเอาจริงๆนะเรื่องนี้ชั่วโมงครึ่งก็จบและขอบอกเลยครับเพลงประกอบน่าเบื่อมากเพลงประกอบเนี่ยมีน้อยมากโทนจะเงียบพอมีเพลงออกมาทีก็โทนเดิมๆมันเลยไม่มีความลุ้นความตื่นเต้นในการบิ้วอารมณ์ของตัวหนังเลยครับในแง่ของอเมริกาอาจจะมองว่าเป็นหนังที่ดีมากเพราะตอนนี้รีวิวของ Rotten Tomatoes เนี่ยก็ได้คะแนนจากคริติกไปถึง 95% IMDB ก็8กว่าผมเลยมองว่าเออทางฝั่งนั้นคงชอบอ่ะแต่ให้มุมมองคนที่ไม่ใช่คนอเมริกาอย่างผมอ่ะไม่ได้รู้จักกับเผ่าอินเดียแดงอะไรมากขนาดนั้นไม่ได้อินกับชนเผ่าพื้นเมืองอะไรมากขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าการเล่าเรื่องมันเฉยๆและน่าเบื่อครับแล้วผมเชื่อว่าคนที่ไปดูหนังวันเนี้ยพร้อมกันกับผมเนี่ยน่าจะคิดแบบเดียวกันเพราะอะไรปกติผมไปดูหนังอาจจะไม่ค่อยเห็นใครลุกไปลุกมาหรอกแต่วันเนี้ยลุกกันไปมาหลายคนมากนะครับเดี๋ยวก็เดินออกไปนู่นเดี๋ยวก็เดินออกไปนี่เหมือนกับว่ากูไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวกูมารอดูสรุปทีเดียวก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วสำหรับผมนะผมว่าส่วนที่แย่ที่สุดอะคือตอนจบทำไมต้องตัดเป็นแบบเล่าเรื่องวะไม่ทำเป็นภาพให้เห็นไปเลยเป็นช็อตไปเลยใครทำอะไรยังไงเสือกทำเป็นภาพเล่าเรื่องอะเป็นการเล่าเรื่องเป็นคนมาเล่าให้ฟังผ่านทางวิทยุอะไรแบบนั้นอะผมว่าแม่งคิดได้ยังไงวะทำออกมาเป็นหนังทั้งเรื่องแล้วแทนที่ขยี้ตอนจบหน่อยทั้งเรื่องมันดูน่าเบื่อแล้วขยี้ตอนจบนิดนึงแม่งไม่ขยี้อ่ะแต่ทำให้ปิดแบบราบเรียบยิ่งกว่าเดิมอีกผมโคตรเสียดายตัวนักแสดงเลยทั้งดิคาปิโอทั้งโรเบิร์ตเดเนโรแต่ละคนเนี่ยนักแสดงดีๆทั้งนั้นเลยในเรื่องอ่ะแบบว่าไม่ได้นะฝรั่งเขาคงจะชอบอาจจะเป็นผมไม่ชอบคนเดียวก็ได้แต่ว่าผมมองว่าศักยภาพของนักแสดงในเรื่องน่าจะบีบออกมาได้มากกว่านี้ถ้าบทดีกว่านี้ปิดที่การให้คะแนนละกันผมให้คะแนนเรื่อง Killer of the Flower Moon ที่ 6.7 6.7 คะแนนครับนะได้ที่การแสดงเลยบทเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ผ่านเลยที่มันได้ 6.7 เนี่ยคือการแสดงล้วนๆเลยครับของนักแสดงแต่ละคนผมรู้สึกว่านักแสดงเนี่ยเป็นตัวแบกมากๆเลยตัวบทยังขยี้ไม่พอยังดราม่าไม่พอให้สมกับเป็นหนังดราม่าทุกอย่างมันเดาได้เรียบง่ายและไม่ลุ้นระทึกครับดนตรีแย่มากน่าเบื่อมากโทนเดียวกันทั้งเรื่องใครดูแล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่ารู้สึกยังไงผมอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้นะที่รู้สึกไม่ชอบเรื่องนี้บอกตรงเลยว่าไม่ชอบปกติผมก็จะกลางๆนะไม่มีเรื่องไหนไม่ชอบแต่เรื่องนี้ไม่ชอบไม่ชอบเพราะอะไรเสียดายนักแสดงและเตือนท่านผู้ชมด้วยใครที่ยังไม่ไปดูแล้วหวังว่าจะได้ดูดราม่าเข้มข้นระดับออปเพนไฮเมอร์หรือ Wolf of Wall Streetหรือหนังที่เดียวนาโดดิคาปิโอแสดงมาหลายๆเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้ครับมันไม่บีบขนาดนั้น
อีกอย่างนึงคือตัวแสดงตัวละครในเรื่องเนี่ยมันเยอะชื่อคนนั้นคนนี้แม่งโคตรเยอะเลยเดี๋ยวพูดคนโน้นเดี๋ยวพูดคนนี้เดี๋ยวชื่อคนนั้นต้องดูยาวๆไปกลางเรื่องจะเริ่มจำได้อะไม่งั้นคืองงมันพูดถึงตัวไหนเนี่ย Killer of the Flower Moon เป็นหนังที่ดีนะครับแต่ไม่ดีขนาดที่ฝรั่งเขาอวยกันอะผมถือว่ากลางๆครับเรื่องนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนที่ไปดูอะน่าจะมีเดินออกจากโรงกันบ้างแล้วครับผมการรีวิวในครั้งนี้นะครับถ้าเกิดไม่โดนใจไม่ถูกใจหรือว่าทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่โอเคผมต้องขออภัยมาณที่นี้นะครับผมอยากแสดงมุมมองของผมให้ได้เห็นให้ชัดเจนครับส่วนคนอื่นที่เห็นแตกต่างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับคนเรามีความแตกต่างได้ครับสวัสดีกับผมนพพรชาแนลนพพรลองไปเลยขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับมีอะไรพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีไปก่อนบ๊ายบาย